สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนำเสนอในเรื่องของถังเช่าค่ะถังเช่าก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งมาจากเชื้อรานะคะเจริญเติบโตบนซากหนอนมีสรรพคุณเชิงเภสัชสมุนไพรหลายอย่างและสามารถบริโภคได้ถ้าไม่กินปริมาณเยอะเกินไปหรือผู้ที่มีอาการแพ้รวมถึงผู้ป่วยบางโรคที่ได้รับผลกระทบค่ะถังเช่าเรียกอย่างหนึ่งนะคะว่าหญ้าหนอนมีส่วนประกอบอยู่2 ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นตัวหนอนของผีเสื้อนะคะและส่วนที่เป็นเห็ดค่ะในฤดูหนาวนะคะหนอนจะฝังตัวจำศีลอยู่ใต้ดินภูเขาหิมะเมื่อน้ำแข็งเริ่มละลายตัวหนอนเหล่านี้ก็จะกินสปอร์เห็ดเข้าไปและเมื่อถึงฤดูร้อนสปอร์ก็จะเริ่มเจริญเติบโตเป็นเส้นใยนะคะโดยอาศัยการดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวหนอนนั้นเห็ดเหล่านี้เมื่องอกขึ้นสู่พื้นดินนะคะลักษณะจะคล้ายไม้กระบอกส่วนตัวหนอนจะค่อยๆตายไปแล้วก็อยู่ในลักษณะของหนอนตายซากค่ะข้อควรระวังในการบริโภคถังเช่า 1. ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนื่องจากถังเช่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้จะไปเสริมฤทธิ์กับยาลดน้ำตาลในเลือดค่ะ 2. ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดค่ะเนื่องจากถังเช่ามีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดนั่นเอง 3. ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันทั้งนี้เพราะว่าถังเช่ามีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน 4. ขนาดบริโภคของผู้ใหญ่นะคะที่อายุมากกว่า18ปีในแต่ละวันประมาณ 3-9 กรัมชงกับน้ำร้อนหรือประกอบอาหารขนาดการใช้ที่มากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้ 5. การใช้ในหญิงมีครรภ์หญิงที่ให้นมบุตรและในเด็กซึ่งยังมีข้อมูลไม่เพียงพอค่ะ 6. ห้ามใช้ในคนที่แพ้เห็ดป่วยหลอดลมอักเสบเรื้อรังผู้ป่วยที่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติค่ะค่ะก็หวังว่าเราจะเลือกบริโภคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ